ว่าทำไมโต๊ะกินข้าวเนี่ยถึงถูกไฟไหม้ทำไมโต๊ะกินข้าวถึงถูกไฟไหม้ใช่แล้วถ้าลองสาวจากสาเหตุอันลึกซึ้งก่อนโอ้ยแน่นอนว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยต้องมียากันยุงใช่ไหมจุดไฟอ๋อก็เลยไฟยากันยุงใต้โต๊ะไฟไหม้ถูกฉลาดอีกแล้วคอนตาคอนตาพี่แต่ผิดทำไมเราทำไมโต๊ะกินข้าวต้องไฟไหม้ด้วยอ้าวทำไมโต๊ะกินข้าวถูกไฟไหม้ก็เพราะว่าโดนน้ำพริกเผาโดนน้ำพริกเผาไงเผาอุ้มบับบะอุ้มบับบะอุ้มบับบะเฮียโออุ้มบับบะอุ้มบับบะอุ้มบับบะอะไรเอ่ย